เรียบวินัยทางโรงเรียนเห็นไหมครับใช่ไหมฮะระเบียบวินัยแล้วก็วิชาการแต่ละวิชาที่ครูต้องรับผิดชอบในการสอนในแต่ละชั้นแต่ละเรียนเขาก็ตรงเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเรื่องของเพศปุ๊บก็น่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขก็พูดถึงนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับไอ้ตรงนี้พอเวลาไปให้ข้อมูลปุ๊บก็ให้ข้อมูลในลักษณะตามวิชาการที่เรียนแต่ภาวะภายในจริงๆลึกๆของใจของมนุษย์เนี่ยเข้าไม่ถึงเลยเราจึงได้ลูกหลานออกมาในทางที่เท่าที่ท่านเห็นอยู่แล้วครับเนี่ยเด็กอายุ20ปีจากแอมถึง20ปีมาถึงนาทีนี้โอ้โหจะเป็นลูกใครหลานใครส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปยังไงสังคมมนุษย์จะไปยังไงต่อเห็นไหมครับผมฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างนี้ดีกว่า75ปีแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงจะทำหูไปนาวตาไปไร่มันก็ไม่น่าจะใช่เราประมาณนั้นครับมันไม่น่าจะใช่ลุงหงอกเมื่อเวลามารู้ธรรมชาติเหล่านี้ก็อะไรก็แชร์กันไปครับผมโปรดเถอะครับให้ความสำคัญเด็กเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มสาวเสียสว่านะครับตั้งแต่ละอายุ10ขวบขึ้นไปเนี่ยถึง15ขวบเห็นไหมกี่ปีครับ5ปีเนี่ยต้องดูแล15ถึง20ตัวนี้เข้าอยู่ในระดับ มัธยมปลายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับความรู้ทางด้านวิชาการศึกษามันก็สูงขึ้นความคิดความอ่านก็จะสูงขึ้นถ้าหากว่าเริ่มต้นแตกเนื้อหนุ่มสาวซึ่งจะมีความคิดเป็น2 3แฉ่2 3ทางจะวุ่นวายตรงนี้การเรียนก็เลยอ่อนลงไปตัวนี้สำคัญนะพี่เอ๋ยผมทำไมถึงมองเห็นความสำคัญเรื่องพวกนี้กับมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกันผมจะมองเห็นความสำคัญตรงนี้จึงเป็นห่วงลูกหลานต่อๆไปก็อยากจะ นั่นก็คือใจลุงหงอกแหละก็พยายามจะบอกว่าก็พยายามที่จะทำไงจะให้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินนะต่างคนต่างก็ผลิตมนุษย์มาถ้าหากว่ามาแล้วไม่มีแนวทางในการที่เขายืนเขาเดินในแนวทางที่จบกันมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์สเปสปะไร้สาระเห็นไหมครับก็มาสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่อย่างไรกันผมก็มีแนวคิดอย่างนี้แต่คิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมไม่ต้องของใหม่ที่เขาเรียนทุกวันนี่มันก็จะไม่หวัดไม่ไหวมันเยอะอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่ใช่เลยไม่ใช่คิดใหม่ทำใหม่แต่ต้องคิดในเชิงธรรมชาติต้องเอารูปแบบธรรมชาติไปเป็นตัวรองรับในการอธิบายขยายความต่อไปเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยให้สรุปต้องสอนเลยแล้วว่าให้ยอมรับเฉพาะเป็นของใช้เท่านั้นวิทยาศาสตร์ผลของวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าคลื่นเมื่อกี้เนี่ยฮะจะเป็นอันตราซาวด์อะไรก็ตามอยู่ใส่ไปในท้องมันเป็นตัวอ่อนอยู่คือไอ้การที่จะสร้างเครือข่ายจากโมเลกุลแรกที่เป็นเริ่มต้นมนุษย์คือหัวใจเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ต่อมันก็ขยายตามกรอบของธรรมชาติเขาเป็นปอดเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงเป็นม้ามอะไรก็ว่ากันไปนะอวัยวะอัตโนมัติเหล่านั้นนะฮะรู้สึกมันเป็นส่วนเล็กมากที่อยู่ในช่องท้องเห็นไหมครับ มัน3เดือนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้หรอกครับไม่มีทางรู้ได้เลยวิทยาศาสตร์จะแน่ขนาดก็ทำไม่ได้ไอ้คลื่นก็ไปสองภาพนั่นนะครับเป็นไปรบกวนการที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะภายในที่เป็นทางงานอัตโนมัติเนี่ยแทนที่มันจะเป็นไปตามอัตโนมัติของกฎเกณฑ์ธรรมชาติซึ่งอยู่ในท้องวิทยาศาสตร์ก็ไปทำลายแล้วเหมือนกับไปทำให้รังแตนมันแตกอ่ะนึกออกไหมครับตรงนี้แหละครับต้องให้ความสำคัญนะครับท่านที่กำลังจะเริ่มมีท้องเนี่ยเพราะผมอยู่ที่นี่ผมช่วยคนมาตั้ง20กว่าปีเด็กๆอะไรต่างๆนานก็ผลจากคนนั้นแต่ผมก็ไม่เคยมาพูดแต่วันนี้ขอเถอะครับขอพูดเถอะครับเพราะว่าเพื่อที่จะปูฐานให้กับท่านทั้งหลายที่จะเริ่มผลิตมนุษย์เนี่ยครับให้มาเป็นตัวเป็นตนก่อนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่ง
ผลิตมาทีเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่80ปีนะในโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับต้องอยู่ถึง50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีและ100ปี1ศตวรรษนะครับมนุษย์1คนจะมีชีวิตอยู่ตีซะว่า1ศตวรรษเองนะบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้แหละเห็นไหมครับดูสิครับถ้าหากว่าพื้นฐานมันที่แรกเกิดพิกลพิการแม้แต่อยู่ในท้องนะถามว่า80ปี90ปีที่เหลือนี่ก็จะอยู่ยังไงกันเห็นไหมครับไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกครับจะบอกให้ทราบว่าผมมีคนที่คิดจากรุ่นต้นไปถึงสุดท้ายจนกระทั่งวันตายอะเนี่ยผมจะมีความคิดตรงนี้เอาไว้อยู่เพราะระหว่างตรงทางตรงกลางนี่ครับจะเอายังไงต่อเห็นไหมเพราะว่าเราก็สู่ระบบการศึกษา อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอแต่งหนุนศึกษาทำไงต่อเห็นไหมครับครูอาจารย์จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแนแนวยังไงแบบไหนจึงจะได้เด็กที่อยู่ในกรอบวินัยของโรงเรียนกรอบวินัยของสังคมแล้วก็กรอบวินัยในการดูแลรักษาตัวเองทั้งหญิงและชายด้วยคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบครั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 บเอาแต่วิชาการด้านตะวันตกก็มาครอบงำคุณสมบัติดีของบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วหลักศาสนาก็เรื่องศีลธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมต้องให้มีครับไม่มีไม่ได้ไม่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำสอนศาสนาใดก็ตามต้องให้มีตรงนี้จริยธรรมไม่ต้องไปพูดถึงเลยก็แดงได้ด้วยมันจะไปมันเองฮะจริยธรรมคือความประพฤตินั่นแหละครับนะมันจะมีความมีเมตตาเช่นว่ามีสัตว์เลี้ยงดูแลไหมครับเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องมาก1ปีก็ได้ให้เขาดูแลแล้วก็ผมก็เข้าไปให้มีความผูกพันเห็นไหมครับต้นไม้เห็นไหมครับเพราะมันพัวพันกันนะพืชกับสัตว์ต้องพึ่งกันตะวันตกสอนแต่จะให้เกลียดใช่ไหมครับสกปรกในความสมมีเชื้อโรคสอนในตรงนั้นออกไปแปลว่าสอนความกลัวให้กับตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมีแต่ยัดใส่แต่ความกลัวทั้งนั้นเลยมนุษย์เราอยู่ภายใต้ความกลัวมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับมันต้องมีคำถามใหม่แล้วทำไงใจให้ลูกหลานเลยหลดเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นทำไงจะให้เด็กเขาเข้าใจในแนวทางของธรรมชาติซึ่งมันต้องพึ่งกันทางตรงทางอ้อมเห็นไหมครับเอาไปเจอดักแด้ก็สอนเรื่องเกลียดดักแด้ซะแล้วเห็นไหมครับนะผู้ใหญ่ใช่ไหมครับไปรังเกียจดักแด้ซะแล้วดักแด้นี่เป็นอาหารที่อย่างดีมากนะไอ้ที่หมอนไหมนี่นะครับดักแด้เห็นไหมเห็นไหมตัวนอนมันขยี้ขยี้เวลามันเดินมันเคลื่อนที่เห็นไหมแค่เห็นมันก็รังเกียจแล้วอันนั้นมันพวกบ้องไอ้ตัวบ้องตัวบุ้งมันเอามากินไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะจะมีขนกันดูแล้วขยะขยะเนี่ยเนี่ยเอาความขยะสอนความกลัวกับเลยแทนที่สอนเข้าใจนะเออไอ้ตัวหมอนไหมมันมาอย่างนี้นะอาหารที่มันกินกันตรงนี้นะใบหม่อนมันถอกใยถักทอใยออกมาเป็นอย่างนี้นะแล้วใยมาทำเสื้อผ้าพรอย่างนี้นะราคาค่างวดโอ้โหแพงมากเลยอย่างเงี้ยต้องใส่เข้าไปตัวนี้เข้าไป ไม่ใช่กลัวดักแด้เริ่มต้นก็กลัวแล้วมนุษย์จะอยู่ในความกลัวไม่ได้นะครับต้องให้เข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องด้วยจำเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นลูกหลานใครที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อในสำนวนนะทำอะไรก็อะไรล่ะยิบโยงจับฉ่ายประมาณนั้นมันจึงมอบงานให้กับหนึ่งงานให้เป็นหน้าที่ของเขาการงานบ้างตามวัยของเด็กที่จะทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้ใช่ไหมครับเช่นกวาดบ้านล้างถ้วยล้างชามเงี้ย
ในบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะเก็บสิ่งนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้กระทั่งตื่นนอนก็ต้องดูแลเสื้อผ้าผ่อนเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือจัดระเบียบต้องให้เขามีแต่ไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้เลยครับจะได้ยังไงมันก็จะเป๊ะไปหมดเห็นไหมครับนี่เป็นห่วงนะครับว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเอาแต่องค์ความรู้ตะวันตกคือองค์กรสร้างโง่มาใส่ทุกอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นกับสั่งสอนความกลัวแล้วแต่บอกว่าเชื้อโรคเชื้อรากลัวเชื้อโรคกลัวเชื้อโรคลุงหอกคำว่าเชื้อโรคไม่มีแน่นอนหรอกมีแต่สัตว์โลกเห็นไหมเพราะพูดว่าสัตว์โลกแล้วมันเป็นมิตรนะให้รู้ว่าเออสัตว์โลกนี้ต้องอยู่ร่วมกันนี่คือคำสอนร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันสัตว์โลกทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์ช้างม้าวัวควายหมูม้ากาไก่ตัวเล็กตัวใหญ่คุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่เป็นตัวสัตว์โลกอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจะตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมครับสัตว์เล็กตัวเล็กก็เป็นตราหน้าว่าเป็นเขาเป็นเชื้อโรคตัวทำลายใช่ไหมก็หาวิธีเข็นฆ่าผลิตเข้าไปเคมีเสร็จแล้วก็เรียกว่ายา ยาปฏิชีวนะอะไรก็ว่าไม่รู้ฆ่าอย่างเดียวมันไม่หมดหรอกยังไงมันก็ไม่หมดเพราะตัวเล็กมันมากมายมหาศาลเลยครับช้างหนึ่งตัวก็มองเห็นที่เบิ่มเทิมสัตว์ตัวเล็กข้างตัวเดียวนี่เดี๋ยวนี้นะครับวินาทีนี้อยู่ข้างตัวนี้มันจะมาป้องกันยกเว้นอยู่ในห้องสูญญากาศมันทำได้ไหมในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้มันต้องเข้าใจเรื่องของความกดความดันความชื้นของอากาศต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เห็นไหมสังเกตไหมตอนนี้เด็กๆเล็กนิดเดียวก็ภูมิแพ้ไอจามหน่อยก็บอกภูมิแพ้ไอจามหน่อยเป็นไข้หน่อยก็ว่าไข้สูงสิแหละเห็นไหมครับชีวิตผมเป็นไข้ผมไม่ผมว่าชีวิตผมแต่เด็กมานะถ้ารู้จักนะยายุคสมัยนั้นมีคำว่าปวดหายกับทันใจซองเล็กๆชาวไร่ชาวนากินกันจังนะกินกันมากด้วยปวดหัวปุ๊บกินทันใจยาทันใจกินปุ๊บหายหายปวดเสร็จแล้วมีซองนึงก็ปวดหายทีเนี้ยเห็นไหมเจ้าเดียวกันที่สองเจ้าก็ไม่รู้นะปวดหายก็ทันใจมันมายุคหนึ่งทีเนี้ยพอศ.2504หรือ5นี่ไงจอมพลสุทธิรัตน์มาแล้ว ก็เลยให้เปลี่ยนชื่อไม่รู้เอาชื่อใหม่ปวดอะไรทันใจกับปวดหายเนี่ยไม่ให้ใช้เสร็จแล้วทุกวันก็มาเรียกบาลีกันปวดหายสะกดด้วยตัวปอปลากลายเป็นบอใบไม้ใช่ไหมเรียกบาลีทันใจทอทหารแม่นากาศนอนหนูทันใจก็เปลี่ยนนอนหนูเป็นมอม้าซะเลยเป็นธรรมไม่รู้ก็มีแบบในตลาดทุกวันเนี่ยก็เรียกแรงเรียกว่าเลยนั่นแหละคือผู้ปกครองยุคสมัยนั้นผู้ที่มีอำนาจสมัยนั้นมันก็เป็นทางอีสานก็เอิญบักเสี่ยงเมียงไหลไปเรื่อยนะไปขังคู่ไปจนได้ทางภาคกลางเขาเรียกว่าศรีถนนชัยนั่นนะไปไหลไปเรื่อยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสังคมก็เลยกลายเป็นไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นแหละครับดูสิครับมัน
สังคมมันเป็นมรดกทางสังคมนะพูดถึงมรดกทางสังคมยกตัวอย่างจากเทพประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วใครก็รู้ว่าเออเมืองผู้ดีเมืองผู้ดีนะคนไทยจะรู้จักว่าเมืองผู้ดีเขามีระเบียบเขามีวินัยแม้แต่การกินการอยู่การกินต้องวางช้อนว่างี้นะมีจานเช่นนี้มีวางช้อนอย่างนี้นะอันนี้มันตักน้ำซุปอย่างนี้ช้อนตัวนี้นะตักกะปิปลาร้าช้อนขนาดนี้ถ้วยแก้วต้องวางไงก็มีเหลี่ยมมีคมเขาเลยครับจนกระทั่งในฉาวาฉายาว่าเมืองผู้ดีเนี่ยเขามีวินัยของเขาก็จะดูแลกันโดยที่ไม่ต้องใช้กฎหมายแล้วสอนใช้ประเพณีวัฒนธรรมควบคุมกันและกันของบ้านเราทีนี้เละไปหมดทุกอย่างประเพณีก็เละวัฒนธรรมก็เละเสื่อมไปเรื่อยแหละเพราะอะไรยังไงผมต้องโทษผู้ปกครองรุ่นก่อนต้องโทษตรงนั้นคนเกิดก่อนมันก็ยืดเยื้อมาถึงตรงนี้ถามว่าหน้าวันนี้มันเป็นยังไงต่อใช่ไหมแล้วจะไปต่อได้ไหมสังคมคิดบ้างไหมผู้มีอำนาจมัวจะปรับเปลี่ยนกฎหมายก็เป็นบักเสี่ยงเหนียงไปเรื่อยเป็นศรีสนนชัยไปเรื่อยจะเป็นกฎหมายตั้งแต่ไหนไหนเห็นไหมก็เถียงกันเรื่องพวกนี้มาตลอดในรัฐสภาก็เถียงกันเรื่องพวกนี้นาทีนี้วันนี้ก็ยังเถียงเรื่องนี้กันอยู่เห็นไหมครับจะเอาไงกันเห็นไหมผมไม่จะพูดเรื่องของภาษาการเมืองเท่ากับก็บอกแล้วว่าบ้านเราทีวีจะใช้เฉพาะในส่วนที่การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเห็นไหมผมก็มีคอนเซ็ปต์ของผมในการทำงานเหมือนกันทางวิทยุเหมือนกันการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องพลังงานเงี้ยเด็ดเดี่ยวแค่นี้เองก็ เรียกว่าตั้งมาตรฐานตัวเองเอาไว้ครับแล้วก็ทำในสิ่งพวกนี้ครับไม่ได้เปรียบปะหรือในบอกการเมืองยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งหรือยังไม่ยุ่งถ้าผมยุ่งการเมืองแต่ได้แต่รายมาแล้วผมไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองไหนนะครับใช่ไหมครับไม่เคยเด็ดขาดเพียวมากเลยนะเพราะอะไรนะไม่ต้องต่อครับเป็นเพราะอะไรไม่ต้องต่อส่วนนี่ก็คือมันก็มีอะไรล่ะแนวทางของเราอยู่มาไม่เป๋ไปไหนๆก็ตามทีใช่ไหมล่ะแต่ณวันนี้จะมองเห็นทางด้านผู้คนเกิดใหม่ใหญ่ล้ำแล้วคือรุ่นต่อๆไปมันจะลำบากมากผมก็ตั้งเป้าไว้อย่างมากนะว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่แหละจะเป็นตัวที่มาตั้งแถวใหม่เลยครับขีดเส้นเลยครับผมอยากจะมีเงินสักผมจะเอาให้คนกลุ่มนี้จริงๆนะเมื่อไหร่นะจะมีเงินสักทีนะถ้ามีเงินผมจะประกาศทันทีเลยจะวางแนวทางให้เด็กรุ่นนี้เอาไว้ว่าถ้ามีเมื่อไหร่ผมทำของผมแน่ๆด้วย ใช่ไหมครับก็เชื่อว่ามันอาจจะฝันหนึ่งนะที่วัดพูดก็ความสามารถส่วนตัวที่มีอยู่นี่แหละครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ผมจะไปไหนถ้าผมมีจะรู้นะผมกินอะไรในแต่ละวันผมใช้อะไรในแต่ละวันใช่ไหมใช่ไหมจริงกินอะไรใช้อะไรแต่ละวันยังจะเป็นต้นจะไปไหนที่นี่บำรุงบำเรอตัวเองเหรอขอโทษทีไปไกลใช่ไหมครับไม่มีทางชีวิตผมไม่ได้มาถนนสายบำรุงเลยตัวเองเด็ดขาดเด็ดขาดเลยผมถึงมีบอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองใช้ชีวิตง่ายๆอยู่กินหลับนอนง่ายๆแต่ขอความปลอดภัยนะเวลานอน
ม่ใช่นอนนผวาให้ไม่เอาครับอะไรทำนองนั้นนะครับ ในลักษณะเนี้ยก็อยากจะให้อ่ะโอเคนะไปมาแล้วก็มาบ่นอะไรฟังสุดท้ายแล้ว นะก็ตั้งความหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่แหละรอกันหน่อยครับ10ปี15ปีที่เหลือเนี่ยมาถึงนาทีนี้เขากำลังจบปริญญาตรีโทให้เขามีโอกาสต่อเอกจบเอกทำงานประมาณ5ปีเท่านั้นนะฮะจรูขอให้เขามีประสบการณ์ทำงานเด็กเกิดหลังมกราคม37นะฮะพูดถึงว่าจบด็อกเตอร์นะฮะคนที่จบไม่จบด็อกเตอร์ก็อาโทตรีไม่เป็นปัญหากลุ่มด็อกเตอร์เนี่ยครับให้เขาได้มีโอกาสประสบการณ์ทำงานจริงๆ5ปีขอ5ปีเพราะนี่จะเรียนรู้เร็วเท่านั้นแหละครับมันจะเป็นทั้งโลกเลยครับสื่อสารข่าวสารที่พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะอยู่ในเลเวลของเลเวลของอายุเขาจะพูดเรื่องของอายุต่อไปนี้พอเวลาเจอหน้ากันจะถามเรื่องอายุเขาจะไม่ถามว่าเธอจบอะไรมาแล้วก็ต่ออะไรครับอายุเท่าไรทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเอาผลของการทำงานจะบอกให้ทราบว่าแต่โอเคจบมามันก็เป็นพื้นฐานในความรู้ในวิธีการที่จะสื่อสารใดๆให้มันเป็นองคาพยพในรูปแบบของการศึกษาอย่างนั้นก็โอเคแต่เขาจะวางระบบระเบียบไว้อย่างดีเลยเขาจะมีความคิดว่าทำเพื่อตัวเขาเองก็จะล็อกเอาไว้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยว่าชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีนะเขาจะคิดได้ว่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของอยู่พ่อแม่สร้างให้อยู่แล้วเขาไม่ต้องหาแล้วเห็นไหมของกินเริ่มต้นไปกินกับพ่อแม่พอเวลาเขามีความรู้ปุ๊บเขาจะเริ่มทำมาให้กินได้ของกินก็จะทำเองได้ของใช้ทีนี้เนี่ยเขาจะซื้อมาแค่จำเป็นใช่เขาจะไม่มีแนวทางในการโอ้อวดสร้างฐานะมันต้องมีอิมเมจจะทำให้ต้องมีรถขับรถต้องรู้ที่สุดผู้จารมีฐานะดีไม่คนรุ่นนี้ไม่เลยครับไม่เลยบอกให้ทราบไว้เห็นไหมมันก็ประหยัดของใช้ไปเยอะแยะจะเป็นพาหนะอะไรใดก็ตามทีจะมาซื้อกระป๋องกระเป๋าแบรนด์เนมขอโทษทีครับเจ๊งหมดไม่เชื่อคอยดูแบรนด์เนมนู่นพวกดาราเนี่ยวันนี้ก็จะตกเหมือนกันพวกดาราไม่เชื่อคอยดูไม่มีเหลือดาราเนี่ยเพราะว่าอะไรจะเป็นหนังจะเป็นละครเนี่ยตอนนี้ขายไม่ได้แล้วหมดสภาพไปแล้วครับหนังละครเนี่ยนี่เขาจะดูนู่นสารคดีนู่นติดรุ่นนี้ใครก็ตามที่มีคอนเซปต์ไอเดียนำเรื่องราวที่เขาไม่สามารถไปศึกษาตัวก็ดูสารคดีพวกนี้ดูเนี่ยความรู้จะมาจาก Google มาจาก YouTube ผมนะครับความรู้จะมาจากด้านนั้นเยอะมากด้วยนี่การสื่อสารทั้งหมดยิ่งเครือข่ายของอะไรโซเชียลมันจะยิ่งแตกหน่อไปมากไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับมันยังมีเป็น10มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเขายิ่งใช้กันอย่างนี่ที่บอกว่าโลกไร้พรมแดนไม่มีอะไรมากั้นได้แน่นอนนะครับเอาหลักกลับมาถึงสิ่งที่เมื่อกี้ผมเริ่มต้นในเรื่องของคลื่นใช่ไหมเรื่องเด็กในท้องนะครับเกิดมาก็ภูมิแพ้มันถึงในท้องเลยเกิดมาก็แพ้ภูมิแพ้เสร็จแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแพ้หนักเข้าไปทีนึงนั้นต้องสร้างเรื่องของการหายใจระบบการหายใจเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้ในการที่จะมาสร้างภูมิต้านทานด้วยธรรมชาติของมันเองเข้าใจไหมครับหวังว่าคงจบตรงนั้นทีนี้มาพูดถึงคลื่นอีกอันหนึ่งนะครับคลื่นมือถือมือถอยคลื่นเนี่ยโดยขนาดของคลื่นมันจะเล็กกว่าโมเลกุลจำเป็นหลักได้เลยครับมันจะเล็กกว่าโมเลกุลการผสมพันธุ์กันพืชฟังเรียนตรงสัมพืชเฉพาะพืชนะ